สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาสอนจัดสเปคคอมนะครับสเปคที่ผมจะสอนจัดวันนี้ก็จะเป็นสเปค Intel Core i7 ไม่ใช่เป็น Intel Generation ที่8นะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็น Intel Generation ที่8ซึ่งเป็น Generation ล่าสุดเลยนะครับและหลายคนยังสงสัยอยู่พี่ Intel Gen 8เนี่ยมันใส่เมนบอร์ด S110 ได้ไหม S170 ได้ไหม S270 ได้ไหมใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่า Intel Generation ที่8เนี่ยมันต้องใส่บอร์ดซีรีส์300ขึ้นไปครับซึ่งตอนนี้ซีรีส์300ก็จะเป็นแค่370เท่านั้นนะครับเพราะว่าชิปเซตอื่นๆยังไม่ออกมาครับคือมันจะมีแค่แค่370ซึ่งแค่370เนี่ยถูกที่สุดก็จะเป็นกิกะไบต์เนี่ยตัวนี้ครับแค่370MD3S นะครับซึ่งราคา 4,000 บาทนะครับครับและหลายคนเนี่ยยังเข้าใจผิดนะครับอย่างเช่นว่าใช้ Intel Gen 6ใช้ Intel Gen 7เนี่ยอยากเปลี่ยนไป Gen 8พี่ CPU Gen 8เนี่ยสามารถใส่บอร์ดผมได้ไหมคือบอร์ดที่ใส่ Intel Gen 6กับ Gen 7นี่ใส่ไม่ได้เลยนะครับถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนยกบอร์ดนะครับแต่แรมเนี่ยสามารถเอามาใช้เอามาใส่ด้วยกันได้นะครับและหลักก็ไม่ยากครับก็คือ Intel Gen 8ต้องใส่บอร์ดซีรีส์300ขึ้นไปเท่านั้นซึ่งตอนนี้ใส่ได้แต่บอร์ดตระกูล Z370 นะครับเพราะว่ามันมีขายแค่นี้แต่ถ้าอยากรอบอร์ดที่ราคาถูกกว่านี้ต้องรอปีหน้านะครับน่าจะมีบอร์ดราคาถูกเข้ามานะครับโอเคครับหลักๆ ก็ประมาณนี้ครับดู Gen 8แล้วก็ดูซีรีส์300เท่านั้นถึงใส่ได้นะครับโอเคครับผมไปแล้วนะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็สามารถพิมพ์คำถามได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาตอบทุกคำถามเลยนะครับโอเคครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย